ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อยากได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปจะมีคลิปดีๆมานำเสนอพวกท่านทุกวันเลยนะครับทำไมใครๆถึงรักป๋าแน่นอนว่าป๋าในที่นี้จะเป็นใครอื่นไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากเทนเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันและแม้ว่าเทนเซอร์จะวางมือจากการคุมทัพปีศาจแดงไปแล้วแต่ป๋าก็ยังทำหน้าที่ทั้งผู้อำนวยการการทูตของปีศาจแดงอยู่ในเวลานี้เท่ากับว่าอดีตยอดกุนซือชาวสกอตแลนด์ไม่ได้หายไปไหนเพราะแฟนบอลยังได้เห็นหน้าเขาเป็นประจำทางหน้าจอทีวีในแทบทุกเกมที่เรสอาร์มี่ลงบุรวมถึงเกมล่าสุดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดรังโอทาร์ฟอร์ดพิชิตอาร์เซนอลไป 2-1 ด้วยเช่นกันแน่นอนว่าความสำคัญในเรื่องของผลการแข่งในนัดนี้แทบไม่เหลืออะไรอีกแล้วเนื่องจากเด็กกันเนอร์เน้นโอกาสผ่านเข้าชิงชนะเลิศในถ้วยยูโรปาลีกมากกว่าขณะที่เจ้าบ้านก็หวังเพียงรักษาตำแหน่งรองแชมป์พรีเมียร์ลีกและรอวันลงเล่นนัดชิงดำถ้วย FA คัพเพียงเท่านั้นอย่างไรก็ตามมันกลายเป็นเกมที่น่าจดจำไปจนได้เมื่อก่อนเกมการฟาดแข้งเทนเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันในฐานะคู่อริที่ยาวนานของอาร์เซน เวนเกอร์ปรากฏตัวในสนามโดยที่ไม่มีใครคาดคิดหลังประกาศอำลาเดอะกันเนอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้จึงแน่นอนว่าเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจะเป็นครั้งสุดท้ายที่กุนซือเฟรนช์แมนคุมทัพทีมปืนใหญ่บุกมาเยือนโรงละครแห่งความฝันและแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีโชเซ่มูรินโญ่คุมทัพแต่ฐานที่เคยขับเคี่ยวกับเวนเกอร์มาอย่างยาวนานร่วมกันสร้างสีสันให้กับพรีเมียร์ลีกด้วยกันทั้งคู่เซอร์ฟอร์กี้จึงไม่พลาดที่จะใช้วาระสำคัญนี้ให้เกียรติกับเพื่อนร่วมวงการอย่างน่าประทับใจเท่าที่ผ่านมาก่อนที่พี่แดงจะฟาดแข้งกับปืนโตในนัดล่าสุดถ้าไม่หลงลืมกันว่าหรือว่าตกข่าวก็จะรู้สึกว่าจะไม่มีสื่อสำนักไหนเลยที่ล่วงรู้ข้อมูลมาก่อนและนำมารายงานว่าป๋าเฟอร์กี้จะถือโอกาสนี้มอบของที่ระลึกให้กับอดีตคู่ปรับของเขาฉะนั้นแล้วมันจึงเป็นภาพแห่งความทรงจำและขณะเดียวกันเวนเกอร์ก็คงเซอร์ไพรส์ไม่น้อยทีเดียวและก็ไม่คาดคิดว่าคนที่เคยห้ามหันกับเขาแบบไม่คิดลดละวาวาศอกให้กันจะแสดงมีความน้ำใจแบบนี้ออกมาขณะเดียวกันป๋าเฟอร์กี้ก็ยังกระตุ้นให้แฟนปีศาจแดงปรบมือให้กับเวนเกอร์ด้วยเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติกับหนึ่งในผู้จัดการทีมที่มีฝีมือดีที่สุดในวงการดูแล้วจึงเป็นเหตุการณ์ที่ลึกซึ้งกินใจไม่น้อยเพราะยังไงซะแม้เวนเกอร์จะถือเป็นไม้เบื่อไม้เมากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและป๋าเฟอร์กี้มาอย่างยาวนานแต่รวมแล้วมันก็เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของสโมสรเป็นสำคัญหาใช่เรื่องส่วนตัวไม่และในวันนี้ซึ่งป๋าเฟอร์กี้วางมือไปแล้วเขาจึงถือโอกาสบ่งบอกให้อดีตอริเบอร์หนึ่งของเขาได้ตระหนักว่าเขาเป็นคนที่น่านับถือมากแค่ไหนที่นี่แน่เขานี่แหละจะช่วยกันทำให้พรีเมียร์ลีกเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากบรรดาชิงดีชิงเด่นกันอย่างดุเด็ดเผ็ดร้อนนอกจากนี้แล้วเวนเกอร์ยังเปรียบได้กับผู้วางรากฐานให้กับอาร์เซนอลโฉมใหม่ซึ่งสลัดคราบความน่าเบื่อทิ้งออกไปอย่างเหลือเชื่อและเป็นกุนซือเฟรนช์แมนผู้นี้นี่เองที่บีบให้ทีมเกาะอังกฤษต้องพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการเล่นให้ทันสมัยเพื่อจะได้ต่อกรกับเดอะกันเนอร์ได้อย่างไม่เป็นรองหลังจากเท่าที่ผ่านมาทีมในเมืองผู้ดีเล่นฟุตบอลโยนยาวแบบโบราณกันเป็นหลักกระทั่งยุคของอาร์เซนอลอาจจะไม่ใช่ยอดทีมอีกต่อไปแล้วเนื่องจากอาร์เซนเกอร์ไม่นิยมเดินตามกระแสของทีมคู่แข่งที่เน้นใช้เงินล้านนักเตะค่าตัวแพงๆมาเสริมทัพแต่เขาก็สมควรได้รับการสดุดีจากสิ่งที่เขาสร้างเอาไว้ให้กับวงการลูกหนังอยู่ดีทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงเป็นที่มาทำให้เฟอร์กี้หวังสะท้อนให้คนทั้งโลกได้เห็นถึงความสำคัญของอดีตคู่แข่งของเขาไม่ว่าคุณจะรักอาร์เซนอลก็หรือไม่ก็ตามแต่เฟอร์กี้ได้ยืนยันว่าอดีตโจทย์ของเขาคนนี้สมควรได้รับการปรบมือและสรรเสริญในวันที่เขากำลังจะสละเก้าอี้ที่เขาถือครองมาอย่างยาวนาน22ปีนี่แหละครับความจริงใจของป๋าเฟอร์กี้พูดแล้วก็คิดถึงนะครับขอให้โชคดีทั้งสองคนนะครับอาร์เซน เวนเกอร์แล้วก็ป๋าเฟอร์กี้